กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมกับฉลามไฟฟ้าของผมนะวู้ขอตีลังกาโชว์ไปทีนึงไว้วันนี้เราอยู่กับแมนอีเตอร์อีกเช่นเคยนะคือความเดิมตอนที่เราได้เคลียร์ตรงแมปนี้ทั้งหมดแล้วนะเหลือแต่แค่ข้างในนะแต่เราต้องเป็นฉลามระดับเอลเดอร์เท่านั้นนะทุกคนไปเก็บเควสนู่นเควสนี่เควสนั่นเยอะแยะไปหมดอ่ะคือเราต้องเวลสูงระดับหนึ่งเพื่อให้มันไปแม่น้ำนั้นได้นะทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรากลับไปอัปเกรดตัวผมก่อนนะผมพอดีได้ของดีมานะแอบไปฟาร์มมาเฮ้ยโอ้โหปลาแม่งรอบกัดกูตายเวล1เองตอนนี้เราเวล22นะทุกคนเผื่อใครไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวเรากลับไปอัปตัวก่อนนะวู้อันนี้ผมปรับภาพให้มันสว่างน้อยลงนะรู้สึกว่าหลังๆมันสว่างเกินไปหน่อยคือตอนมืดเนี่ยมันมองไม่เห็นจริงๆเว้ยทุกคนเราก็จะเล่นเซตเดิมนะทุกคนเซตสายฟ้าฟาดของเราซึ่งยังตัวสีเขียวอยู่นะแต่ผมแอบไปฟาร์มมาเหมือนที่ผมบอกนะดูดิหน้าตาคือเท่มากปึ๊บมันมีคีบข้างหลังออกมาตรงนี้หน่อยนึงนิดเดียวเลยคือแบบแค่มองไม่เห็นนะเอาตรงๆเลยเราก็จะใช้เซตนี้ลุยไปเรื่อยๆนะทุกคนเพราะว่ามันเท่ยังไงล่ะเดี๋ยวเราจะว้าไปตรงนี้นะเดี๋ยวเราไปกินฟ้าก่อนกลับมาแล้วจ้าเนี่ยตรงนี้โคตรสูงอ่ะผมจะทำได้ไงวะดูดิแป๊บนึงดูชึบเฮ้ยดูนี่มันมีของข้างบนนะครับทุกคนแต่คือแบบเนี่ยเห็นไหมมันสูงแบบเป็นไปได้ยังไงว่าที่เราจะเอามันได้เฮ้ยป๋าไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าช็อตแดกแม่งเลยโอ้ยเมาส์ใหม่โคตรดีเปลี่ยนเมาส์มาหน่อยนึงนะทุกคนเนี่ยเป็นเมาส์นี้นะโลจิเทคเขาไม่ได้จ่ายอ๋อนี่เรามีเควสตรงนี้จากการไอ้ปลาตรงนี้อ๋อแล้วกลับไปทำเควสอันแรกเลยนี่หว่าเนี่ยอันนี้ด้วยผมอยากลองเช็คตรงนี้เดี๋ยวผมกลับไปดูก่อนนะทุกคนจึ๊บอย่าตัดท่าไปกันเลยในคลิปนะกัดโอ้โคตรสูงเลยโคตรเท่ทำได้ไงวะเมื่อกี้เจ๋งว่ะเฮ้ยคนเหรอไฟฟ้าระเบิดรอบๆยิ่งเราวาร์ปเราจะระเบิดรอบๆใกล้ขึ้นนะทุกคนทำให้เราแบบมันสตันนะวิดูคนบินดิเห็นไหมฟาดอย่างเดียวทุกคนมันกัดกินบนเรือเลยโอ้แต่เราบางมากเลยตัวเนี้ยจริงๆต้องเป็นเซตกระดูกนะจะอึดเฮ้ยเราไปก่อนดีกว่าวะผมยังไม่อยากยุ่งกับฝนชึบลบชึบลบนี่เฮ้ยบอสมาทุกคนมาแล้วลูเทนันชานอนลูเทนันชานอนหน้าแม่งอย่างผู้ชายโปรไฟล์เป็นผู้หญิงหลอกดาวไอ้นี่เหรอลำนี้ทุกคนลำนี้ใช่ไหมเวล33แต่เราเวล22มาห่างกัน11เวลโอ้ยเราจะตายแล้วโอ้เราจะตายแล้วกินต้องกินคนต้องกินคนโอ้ยเวลเราห่างกับมันเยอะเกินไปชึบไปกินลบไม่รู้ลำไหนนะน่าจะลำใหญ่สุดเลยทุกคนเติมเลือดก่อนตอนนี้ทั้งระเบิดทั้งอะไรนี่ลำนี้เราต้องพังให้ได้เลือดมันลดเลือดต้องพังเรือมันพังเรือแล้วสวยโคตรดุปุ๊บกินเราฆ่าบอสตัวที่7สำเร็จแล้วนะทุกคนฆ่าคนไปหนีครับผมไปแล้วเฮ้ยสวยถึงครับผมเตะไป1แล้วก็ตรงเกาะด้านขวาจะมีอันนึงนะครับผมเหมือนมีอ๋อมีป้ายยังไม่เคยมานี่ไงมีบ้านต้นไม้กลางทะเลเนี่ยงงเลยผมอยากอัปเกรดตัวตอนนี้เราเป็นสีฟ้านะเราต้องอัปเกรดเฮ้ย12อัปเกรดได้ทุกคนกลับไปอัปเกรดก่อนไปเราจะเอาบอดี้ฉลามไม่เทพไปเลยนะสีม่วงนี่อัปเกรดได้ตอนนี้หน้าตามันเป็นอย่างนี้มีคีบหน่อยนึงเดี๋ยวทุกคนดูนะพอผมอัปเกรดไปปุ๊บไม่มีอะไรต่างก็มีแค่สีฟ้าเพิ่มมาเราเซนนี้แบกเราให้ถึงท้ายเกมเลดเกมก่อนนะเฮ้ยตัวไหนกินเลยนำกินเราต้องพยายามปั๊มไอ้เนี่ยนะน้ำมันนะทุกคนก็คือจะได้จากไอ้พวกปลาพวกนี้ไอ้สีเหลืองเนี่ยเฮ้ยเรือเอาพังเลยชน2ทีเรือแตกพอไม่ยุ่งเดี๋ยวคนมาไม่อยากยุ่งเดี๋ยววันนี้เราจะไม่ยุ่งกับคนแล้วกันตอนที่เรายุ่งไปเยอะแล้วโอ้แม่งสูงมากเอาไงวะเนี่ยเฮ้ยเลยถึงครับผมได้ไปแล้วสวยเวลเรา23ไหมทุกคนเรายังไม่พัฒนาเป็นฉลามแบบระดับเอลเดอร์สักทีนะโหดอ่ะ
ไอไอเอาไอไอซื้อเฮ้ยนี่มันได้อะเกินเหรอเกินเลยแหละรวยไอมาเฮ้ยถึงนะได้เหรอโอ้ยไม่ถึงว่ะช่างมาแล้วแล้วก็ไปเคลียร์เควสก่อนนะเคลียร์เควสคูเควสอะไรวะงงไปหมดแล้วกลับมาที่แมปแรกเลยทุกคนคือย้อนกลับมาไกลมากเลยนะทำไปเล่นไปแล้วอยู่ในถิ่นเนี้ยเวลเราตั้ง23อะเวลสูงสุดในแมปนี้ที่ผมจำได้นะก็เนี่ยจะเคเวล8ไม่ก็เวล15เนี่ยดูดีผมกัดอะนั่นเนี่ยเนี่ยมันตีผมแทบไม่เข้าเลยทุกคนเนี่ยชึบระเบิดไฟฟ้าดูดิคือไม่ต้องกลัวมันเลยเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนต้องหลบใช่ไหมเนี่ยไอ้เคเหรอมึงตายยังนี่ไงไอ้เคตายคือไอ้เคทำอะไรเราไม่ได้นะกินเวล1เองไปเควสหลักเรารีบทำรีบไปดีกว่าเต็ดไป1ที่กินเต่ากินให้หมดไอ้เคเหรอมึงไอ้เคเหรอไอ้เคเหรอไฟฟ้าช็อตไปมึงไฟฟ้าช็อตไปกัดฟาดฟาดกัดฟาดฟาดจระเข้2ตัวลุมเราเหรอลุมกูเหรอมึงคิดว่าลุมกูได้เหรอตายไป1ฉลามไฟฟ้าแล้วเว้ยฟาดอัดมุมตายโอ้สองตัวทำอะไรเราไม่ได้เลยวะเดี๋ยวนี้จิ๊บโอ้โหข้ามไม่ไหวเฮ้ยเอาไปดิอะไรมึงเนี่ยไอ้หลามโอ้โหเซตไฟฟ้าแม่งทำกูรำคาญมากจะเอฟเฟกต์เยอะไปไหนวะกินหนึ่งตัวก่อนเลยประเดิมผมไม่ใช่เควสเรานี่ว่ะปลาแมวกินเฮ้ยไอ้เคตามมาไม่สนว่าไอ้เคไอ้เคอะไรทั้งนั้นกูยังโหดตอนนี้กินให้หมดไอ้เคเหรอไอ้โอ้ยไอ้เครำคาญวะคามก่อนนะทุกคน2ตัวเลยโอเคเควสสำเร็จต่อไปเป็นเควสอะไรเอ่ยคอมพีแล้วเฮ้ยเอเปกคอคูไดเอเปกอลิเกเตอร์คือจระเข้ยักษ์กูอยากสู้โอ้ยน่าลองคลิปนี้เราทำเควสหลักยาวๆแล้วก็ทำการอัปเกรดตัวของสายฟ้าให้ได้เป็นระดับโหดระดับของ Epic Alligator American Alligator เวลอะไรเอ่ยเวลอะไรวะไปลุยกันเพลงมาแล้วอุ้ยเวล20เลยเหรอเวล20เลยเหรอกูไม่กลัวหรอกแค่เวล20อ่ะกูใหญ่มากอันนี้ใหญ่จริงวิ่งใหญ่ประมาณเราเลยทุกคนหลบเวล23ทำไมอ่ะโอ้ยเฮ้ยหลบกัดมันช็อตมาสตันนะทุกคนโอ้ยเดี๋ยวช็อตกัดช็อตเวล20บอกโอ้แต่มันอืดมากทุกคนใช้ท่าฟาดหางไปแล้วกัดช็อตไปเรื่อยกัดช็อตฟาดหางพุ่งอัดสวนจะตายแล้วไอ้ด้วนแล้วมันด้วนแล้วตายโอ้โหโคตรดุอ่ะเฮ้ยถือว่าสูสีดิจิมันว่ะยอดจริงๆเราได้ของมาด้วยนะทุกคนได้เป็นบวกแลนด์สปีดอ๋อคืออยู่บนบกแล้วจะมีประสิทธิ์ไอ้เนี่ยสปีดเร็วขึ้นประสิทธิ์อะไรวะSurvival Time on Land ก็คือมีโอกาสอยู่บนบกได้นานมากขึ้นอันนี้ดีอ๋อผมรู้แล้วผมใส่ของมาผิดจริงๆเราต้องใส่เซตไว้สู้ผมเอาเซตฟาร์มมาเฮ้ยมีเนื้อเรื่องตรงนี้อะเราวาร์ปไปไม่ได้มีจระเข้มองทำมองเหรอมึงอะทำมองเหรอไปไหนแล้วเอาไปไหนวะเอาหายไปแล้วจระเข้กูระหว่างทางทุกคนได้น้ำมันนะจะเอาไปอัพเกรดตรงนี้เนื้อเรื่องมาแล้วเนื้อเรื่องคือ Back aboard the Cajun Queen กับพี่เหลือเนี่ยคาจินควีนเคลลี่รีแบรนอะไรเนี่ยลูกเกิดอะไรขึ้นรู้สึกฉันพยายามอยู่แต่แบบไอ้นี่แม่งน่าจะยาวประมาณ12ฟุตได้เลยช่างมันไอ้สแกลลี่ผีนะทุกคนไอ้ที่ฆ่าแม่เรานะแล้วตัดแขนเราไปไอ้ไม่ใช่ที่เรากินแขนเราไปด้วยอันนี้ลูกชายมันนะครับผมนายพูดอะไรอ่ะบอกคุณแค่นะดับนี่คือลูกมันเหมือนนิสัยไม่เหมือนมันนะประมาณนั้นเหมือนแบบเฮ้ย not everybody made to be a fisherman
คือมันเป็นแนวแบบว่าพ่ออยากให้ลูกเป็นเหมือนแบบนักตกปลานักล่าฉลามอะไรพวกนี้แต่แบบลูกมันไม่ได้ต้องการจะเป็นอย่างนั้นในแนวหนังเรื่องนึงอะ Family Update นี่ไงอัปเดตแล้วทุกคนไปแมปล่างได้ครับผมแมปใหม่สวยเราไปลุยกันทุกคนมุ่งหน้าสู่ท้องทะเลอันแสนกว้างใหญ่ลุยกันเลยกับฉลามคู่ใจไปทุกคนกินเนื้อระหว่างทางกินเนื้อระหว่างทางเจ็ดตะกี้เหรอกินหน่อยขอพังสักหน่อยนะก่อนไปอ่ะอย่าหายคิดถึงกันบ๊ายบายพังแล้วขอโทษไปเราลุยกันต่อไอตอนแรกเราออกมาไม่ได้เหรอวะใช่ไหมหรือผมไม่กล้ามาเองผมก็ไม่อยากมาหุ้ยเจอเต่าทะเลหุ้ยได้ของดีดีทางนั้นเต่าทะเลได้บวกเท่าไหร่ว้ายบวก69เองน้อยมากเลยเนี่ยได้แร่น้อยมากเลยโอ้เราจะได้แบบฟาร์มได้ง่ายขึ้นผมชอบมากเลยมาแบบใหม่เนี่ยหุ้ยเต่าเต็มเลยทุกคนว้าวเปิดโลกว่ะเปิดมาโลกมาใหม่คิงแมคคาเรลด้วยอันนี้เจอตั้งแต่แมปที่แล้วนะเฮ้ยแมวน้ำแมวน้ำจ๋าอุ๋ง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 ตายไปมึงแดกเลยได้120เองกูขอหน่อยแล้วกันกูจะเอาไปวัดเวลขอหน่อยเราไปตรงนู้นกันนะทุกคนหุ้ยเจอนี่เนี่ยซอสฟิตอะปลาดาบดุไหมวะดุไหมวะขอลองเชิงหน่อยตายลองเชิงหรอมึงเฮ้ยที่ไหนวะมันบอกให้มาตรงนี้คือเอ๊ะข้างล่างเหรอนี่ข้างล่างนี่ครับผมทุกคนไปไปไป let's goเรายังไม่อัปเกรดเป็นฉลามเอลเดอร์สักทีอะผมอยากอัปเกรดสักทีเนี่ยอยากโหดไปเลยอะโอมีเควสนี่เจ็ตสกีทำลายเจ็ตสกีจัดการปลาตัวนี้แล้วก็ไปบุกฆ่าคน10คนมาโก้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 ดุจังวะมึงอะเฮ้ย2ตัวลุมเลยเลยเหรอลุยเราเลยลุมเลยเหรอนายดูอีกตัวนึงอ๋อปลาดาบเหรออีกตัวนึงซอสฟิตผมไม่ใช่ปลาดาบตัวอะไรวะช่างมันแล้วกันกูก็แดกอยู่ดีกูก็แดกอยู่ดีกูก็แดกอยู่ดีหมดไหมตายลอกไปดูข้างบนกันนะทุกคนผมอยากรู้ว่ามันมีอะไรนะข้างนอกเนี่ยเราไม่เคยมามหาสมุทรนานแล้วตั้งแต่แม่เราตายเฮ้ยปลาดุร้ายเยอะว่ะแบบเนี้ยตายแต่เราก็ดุกว่าวะขึ้นไปดูกันทุกคนมีอะไรเอ้ยได้เอ๊ะเติร์ดเอ้หูมีเรือยอทด้วยโคตรใหญ่มีของอะไรตรงนี้มั่งของเต็มเลยทุกคนเราวาร์ปลงล่างก่อนนะเปิดกล่องเวล24แล้วผมนี่เวล24น่าจะยาวเกือบ5เมตรได้นะตอนนี้หาของเอาแมปปั๊มก่อนปั๊มของปั๊มไปเรื่อยปั๊มไปเรื่อยข้างบนหรอป้ายข้างบนหรอมึงเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยจึ๊บโอ้เดี๋ยวนะไอ้เหี้ยมันถอยหลังทำไมวะทุกคนผมไม่เข้าใจวะเนาะไอ้โอ้ยเป็นการเอาของที่ลำบากที่สุดในชีวิตไปสิเออโอ้โหแม่งลำบากแท้ไปละว่ายลงล่างกันทุกคนมีนี่ครับผมอะไรเหลือกล้วยเหรอเฮ้ยมีกล้วยอยู่กล้วยใต้น้ำตรงนี้มีเควสหลักซึ่งเราจะยุ่งกับมันเลยดีไหมก็ต้องยุ่งสิรออะไรไป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 เอาของเนี่ยแหละตอนนี้เราสามารถใกล้จะอัปเกรดได้นิดเดียวเฮ้ยมีกงด้วยกงพังได้ไหมขอเช็คก่อนโอ้โหระดับเอลเดอร์เลยอะฉลามยักษ์อีกแล้วเราไม่ถึงอะดิเวลหรอเฮ้ยชึบขึ้นหนึ่งตัวสิบคนไม่ขนามือพี่หรอกครับพี่กินมาเยอะกว่านี้แล้วพี่กินมาหมดแล้ว4 5 Hunter มา Hunter มา Hunter มา6 7 7มั้ยไปดิไป8 9 9แล้ว9แล้วขออีกตัวนึง10ไปเร็วไปเร็วไปเร็วลงน้ำลงน้ำหลบชึบไม่ยุ่งครับผมวันนี้ผมจะเป็นคนดีผมจะไม่ยุ่งกับไอ้พวกทหารครับไปเร็ว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 จ้าขี้เกียจยุ่งมันนานเฮ้ยมีของอยากได้อ่ะของเดี๋ยวเฮ้ยมึงจะตีลังกาทำไมเนี่ยไอ้เกมฉลามกูชิบกระโดดกูฉลามเคยตื่นนี่ลงน้ำเร็ววู้เฮ้ย
เฮ้ยตรงนั้นมีของอีกทุกคนไปกลับกันหมื่นสี่แล้วอยากกลับไปอัปเกรดเลยอ่ะแต่ว่ามันช่างไกลเหลือเกินโอ้ยเรามันมาถึงนี่ได้เลยอ่ะไหนๆก็มาแล้วเอาของให้หมดเลยกล่องเต็มไปหมดเลยนะทุกคนตรงนี้ของเอาให้หมดที่ชิบโดดโดดโอ้เมืองนี้ไม่มีคนเลยวะมีอะไรเอ่ยโอ้ทะเลนะจัดปาร์ตี้ปาร์ตี้ไปลงเอ๊ะอยู่ไหนนะแมวน้ำแมวน้ำวิ่งเรือลำนี้โคตรใหญ่อะเรือยอทอะเก็บของเป็นวงกลมไปเลยวันนี้เดินแบบว่ายเก็บของไปอย่างเดียวเก็บให้หมดจะเวล25ทุกคนผมอยากเป็นเอลเดอร์แล้วว่าผมจะได้ไปได้หลายที่นะโดยแบบไม่มีอะไรบังคับเราได้ชึบนี่อินฟาเฮ้ยมันไปเรื่อยๆจริงๆวัวของอ่ะคือมันเหมือนมันวางเซตให้เราเดินเป็นวงกลมอ่ะเหมือนเอามาลอกกูเลยกินได้หมดโอ้ยแร่โคตรเยอะมีของข้างบนด้วยอ่ะอยากได้อ่ะอยากได้อ่ะร้อยกว่าเมตรอ่ะคิดว่าทันไหมทุกคนเควสจัดการ12คนโอ้พอดีเลยกูกำลังหิวเลยกำลังหิวเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าคนครับผม6ไปเร็วๆๆทหารมาแล้ว6 7มาแล้วทหารมาแล้วเร็วๆๆๆแดกให้หมดเทเควสเอ้ยเควสเคลียร์ลบถึบสักหน่อยไหมพวกมึงอ่ะนึงยุ่งกับกูจังเลยยุ่งกับกูจังเลยพวกมึงอ่ะขอสักลำนึงว่าลมขอสักลำนึงว่าห้าวจะหมายสักตัวนึงสักตัวนึงสักตัวนึงเร็วเอ้ยแดกให้หมดเลยเหลือแตกไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่ยุ่งไม่ยุ่งครับผมไม่ยุ่งครับผมไปแล้วไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าอยู่บนนู่นแน่โคตรสูงเลยสูงไปไหมเนี่ยโอ้โหชึบเฮ้ยมึงจะหันหน้าทำไมเนี่ยฉลามชึบไปแล้วไปแล้วโอ้โหฉลามแม่งไอ้ที่ฉลามแม่งกระโดดสูงมากไปลง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 เร็ว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 ลง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 สวยดีมากดีมากครับพี่ดีนะมีที่พักหายใจตรงนี้นี่ได้เควสมีชนเผ่าตรงนี้เอ้ยยังมีหัวหมูด้วยเอ้ยวะทางนี้ได้ไหมเนี่ยย่นระยะทางย่นวะกลัวย่นย่นย่นเข้าไปขึ้นไปฉลามเกยตื้นเร็ว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 ไอ้ย่ามึงจะแม่งเข้าผ่านหน้าหนีมึงเป็นอะไรตั้งนานเนี่ยเร็วๆเฮ้ยได้สวยสวยไปเร็วไปเร็วไปเร็วไอ้หลามโอ้ยหน้ากระแทกไอ้เหี้ยเฮ้ยรอดว่ะกูนี่หิวของจริงเลยเฮ้ยกินคน15คน1ขอไม่นับไอ้นี่เจ๊หันหลังทำไมระวังฉลามกัดนะเจ๊เจ๊ทีละตัวเลยพวกมึงนั่งดูฉลามกันหน่อยฉลามขึ้นบกได้เกมนี้ไม่รู้เลยไงคนสร้างเกมไม่บอกเหรอแดกแดกแดกเข้าไปเร็วเร็วกินกินกินโอ้หนมหอมหอมหอมโดดโดดโดดหอมไปเร็ว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 มันยิงกูมันยิงกูแล้วยิงกูแล้วเหรออีกตัวนึงอีกตัวนึงเฮ้ยลงเฮ้ยปลากินปลาชุบหลบนี่โคตรเฟี้ยวโคตรเฟี้ยวอ่ะครับ3คนตรงนี้ด้านขวานะ1ตัว2ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวมาเร็วๆอย่าหนีพี่อ้วนกินหน่อยเวล25แล้วของครับผมนี่เก็บ9จาก19สุดยอดจริงๆจึ๊บเดี๋ยวรอคนมันเลิกสำรวจแล้วก่อนนะเราจะวาร์ปกลับฐานนะทุกคนเผื่อเราพัฒนาร่างอะไรได้ตรงนี้เหรอกูเคยตื่นไปเลยกูเคยตื่นไปเลยไปแล้วโดดไปแล้วไปแล้วไปแล้วพี่ไอ้หลามไอ้หลามมาแล้วไอ้หลามมาแล้วชึบทางไหนวะไหนวะของล่อกูเอาเลยไปแล้วด้านขวานี่นี่นี่มีของมาล่อโอ้โหเกือบพลาดไปจ้าชอบจริงๆแล้วของมาล่อเนี่ยเฮ้ยคืออะไรอ่ะอ้ํานี่เองอุ๊ยมีทําก็ไม่บอกโอ้โหทีนี้กูอยากได้ของเยอะกว่าเดิมอีก
เก็บให้หมดมาทีเดียวเอาให้เรียบเอาให้เรียบโอ้คนไม่ต้องหาแล้วฉลามเอาไปหมดเนี่ยออกยังไงวะขอทางนี้อุ้ยฉลามหมุนมีชิงช้าสวรรค์ตกมาในน้ำโอ้คนมันดูแลกันยังไงวะขยะโคตรเยอะดูดิเยโดโคตรใหญ่และข้างหน้าก็มีของอีกแต่มันอยู่ใต้ดินไงเนี่ยเรากลับมาไอ้นี่ก่อนนะทุกคนน่าจะพัฒนาร่างได้แล้วมั้งเปลี่ยนร่างแล้วอะเปลี่ยนไหมโอ้ไม่เปลี่ยนเป็นเอลเดอร์สักทีวะอยากได้ร่างโหดละนี่เราสามารถอัพได้ทุกคนเรามาดูหน้าตากันนะมันจะเปลี่ยนขนาดไหนดูคีบตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะแปลงร่างสีทองเชโดมีหนามากขึ้นโอ้โหบวกอะไรครับผมบวก30นู่นนี่นั่นเยอะมากอู้ดูดิเหมือนกูนึกว่าฉลามแบบโดนปะการังครอบตัวไว้นึกว่าเอเลี่ยนแล้วทุกคนเนี่ยชึบก็เท่จ้าบมากจ้าบมากว้าเท่ว่ะเท่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 โคตรจ้าบเป็นทะเลใหม่ที่สวยมากเลยสำหรับผมชอบแมปแบบนี้มากเลยนะเพราะว่าเราอุดอู้อยู่กับคนข้างในมานานนะตอนนี้เราออกมาแบบมหาสมุทรเนี่ยนี่นะเป็นมหาสมุทรไหมเกือบมหาสมุทรเนาะตรงนี้น่าจะมหาสมุทรของแท้เลยส่วนไอ้สองตรงนี้ผมไม่รู้คืออะไรวะยังไม่แน่ใจเราไปได้ไหมนะแต่เวลเราคือใกล้ตันแล้วเนี่ยตรงนี้ก็อีกที่หนึ่งคือหลายที่เราอีก4ที่ตอนนี้เรามุ่งหน้าไปทั้งหมด1 2 3 4 5เราเหลืออีก1 2 3 4อันนี้คือที่ที่แม่เรามาเว้ยตอนเราเล่นพาร์ท1อ่ะทุกคนถ้าใครจำได้พาร์ท1อ่ะเอพิโซด1ตอนนี้เหลืออยู่3ที่นะที่ยังไม่ได้เปิดส่วนตรงนี้ผมสำรวจไปประมาณ 46% ซึ่งอีกครึ่งนึงอาจจะมาสำรวจในตอนหน้านะครับผมเอาเป็นว่าใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเกมแมนอีเตอร์กันหน่อยนะครับผมคือมันใกล้จบแล้วล่ะก็จะพยายามเล่นให้จบเป็นซีรีส์ไปนะผมเอาเป็นว่าฉลามตัวนี้เบบี้ชาร์กตัวนี้จะต้องบอกลาแล้วทุกคนเจอกันใหม่เอพิโซดหน้านะครับผมบ๊ายบายจ้าวู้กินกินปลากินเอาเฮียกินไม่โดนกินกินกินแมวน้ำก็ได้วะนุกกินเลยโอเคบายยำ